สวัสดีครับในขั้นตอนที่ Windows ให้เลือกว่าจะติดตั้งระบบลงดิสก์ไหนผมไม่สามารถเลือกดิสก์นี้เพื่อติดตั้ง Windows ได้และเมื่อกดดูรายละเอียด Windows แจ้งว่าเป็นเพราะดิสก์นี้เป็น MBR ซึ่งไม่สามารถติดตั้ง Windows ในระบบ UEFI ได้วิธีแก้ในตัวอย่างนี้จะแปลงดิสก์จาก MBRให้เป็น GPT ซึ่งมี2วิธีดังนี้ 1. ให้ลบ partition ออกให้หมดและให้ Windows แปลงเป็น GPT ให้เอง 2. แปลงเป็น GPT เองผมแนะนำให้เลือกวิธีแรกเพราะเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกส่วนวิธีที่2นั้นผมแสดงไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเริ่มจากวิธีแรกให้ลบ partition บนดิสก์ที่ต้องการติดตั้ง Windows ออกให้หมดโดยเลือกที่ partition และเลือก delete และกด OK เพื่อยืนยันเมื่อลบ partition บนดิสก์ออกหมดแล้วจะเห็นสถานะเป็น unallocated space ซึ่งคุณสามารถกด nextเพื่อติดตั้ง Windows บนดิสก์นี้ได้เลยเพราะ Windows จะตรวจสอบเองว่าได้บูตเข้าระบบ UEFI อยู่และจะฟอร์แมตดิสก์นี้ให้เป็น GPT เองก่อนที่จะเริ่มการติดตั้ง Windows ต่อมาวิธีที่2การแปลงดิสก์เป็น GPT ด้วยคำสั่ง diskpart ให้กดปุ่ม Shift และ F10 พร้อมกันเพื่อเปิดหน้าต่าง Command Prompt จากนั้นพิมพ์คำสั่ง diskpart และกด Enter และพิมพ์คำสั่ง list disk เพื่อแสดงดิสก์ทั้งหมดบนเครื่องนี้ในตัวอย่างนี้ผมต้องการแปลงดิสก์ 0 ให้เป็น GPT ผมจึงพิมพ์คำสั่ง select disk 0 และกด Enterจะมีข้อความแจ้งว่าตอนนี้ได้เลือกดิสก์ 0แล้วต่อมาพิมพ์คำสั่ง clean และกด enter โปรแกรมจะแจ้งว่าได้ล้างข้อมูลดิสก์นี้แล้วขั้นตอนต่อมาให้พิมพ์ convert gpt และกด enter เท่านี้ดิสก์ก็เป็น gpt แล้วให้พิมพ์ exitเพื่อออกจากโปรแกรมและปิดหน้าต่าง Command Prompt นี้จากนั้นให้กดที่ปุ่ม Refresh เพื่ออัปเดตสถานะของดิสก์จะเห็นว่าผมสามารถสร้าง Partition หรือเลือกติดตั้ง Windows ที่ดิสก์นี้ได้แล้วผมขอจบวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe Channel ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อเสนอแนะอะไรสามารถโพสต์ไว้ได้ที่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ